ามกันต่ออดีตตำรวจกลาดยิงมีผู้เสียชีวิต36รายล่าสุดผบ.ตร.ก็ลงพื้นที่ครับเพื่อจะไปหามูลเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรพอไปตรวจสอบข้อมูลมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาระบุนะครับว่าสาเหตุของอดีตตำรวจรายนี้ที่ไปก่อเหตุยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็มีคนเสียชีวิต36รายเนี่ยมาจากปัญหาความเครียดส่วนตัวเพราะก่อนหน้านี้เคยถูกไล่ออกจากราชการในคดียาเสพติดครับแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีด้วยจะมีการขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้ด้วยแต่หลายคนบอกว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดถูกไล่ออกจากราชการแล้วทำไมต้องลงพื้นที่ไปก่อเหตุยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงพักกลางวันด้วยใช่ครับอันนี้ยังไม่มีความเชื่อมโยงนะคะเอาล่ะเขามีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีมานานละจนถูกไล่ออกจากราชการครับแต่ว่าทำไมถ้าจะยิงทำไมต้องไปยิงเด็กเล็กแบบนี้นะคะใช่ครับมีข้อมูลล่าสุดนะครับจากคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับอยู่ในเหตุการณ์ก็มาเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะครับบอกว่าตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเด็กๆทุกคนกำลังนอนพักกลางวันกันอยู่แล้วคนร้ายเนี่ยขับรถมาถึงปุ๊บก็ถีบกระจกครับเพื่อจะพังประตูเข้าไปก่อเหตุตอนนั้นเนี่ยครูบอกเลยนะครับเห็นปุ๊บก็คือตกใจทำอะไรไม่ถูกแม้แต่จะตะโกนบอกเพื่อนที่อยู่ด้านในที่อยู่กับเด็กๆก็ยังบอกไม่ทันสุดท้ายพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแบบรัวติดกันหลายนัดสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องกระโดดออกมาขอความช่วยเหลือนะครับขณะที่คุณครูบางท่านบอกว่าเห็นนาทีที่เขาก่อเหตุกับตาของตัวเองก็แทบไม่เชื่อเลยว่ามือยิงคือผู้ปกครองของหนึ่งในเด็กที่เคยดูแลนั่นหมายความว่าเคยเอาลูกมาฝากเลี้ยงไว้ที่นี่ลูกสองขวบใช่ครับตอนนั้นเนี่ยคือคนร้ายไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนะครับตั้งหน้าตั้งตาบรรจุกระสุนทีละนัดทีละนัดแล้วก็ก่อเหตุเศร้าช็อกมากๆเลยครับครูเข้ามาแล้วมันก็เอาเท้าอ่ะถีบกระจกอ่ะแล้วมันก็จะเข้าไปพอมันยิงประตูแล้วคิดว่ามันจะเข้าไปแล้วก็เลยวิ่งไปแอบอยู่หลังครัวแต่ว่ามันคือมันตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะบอกน้องที่เขาอยู่อะไรเป็นรางบอกเหตุที่เรามั่นใจว่าเขาจะเข้าไปก่อเหตุร้ายครับมันไม่ตอนนี้หนูมาเจอเขาอยู่หน้าขออนุญาตครับขออนุญาตให้ฟังนิดนึงครับยกมือไหว้มันเลยมันได้จะยกไหมมันกำลังยัดลูกหนูยกมือไหว้มันหนูไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมได้ยกมือไหว้เขาอยู่เมื่อวานเขาเป็นผู้ปกครองดีหรือว่าเขามารับนมทีแรกหนูคิดว่าที่เขาดังหนูคิดว่าน้องคนที่ตายเล่นประทัดครับครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้